ประกาศผลอีกแล้วนะคะสำหรับยาย่าแล้วก็ลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะเรียกได้ว่านะคะติดอันดับท็อป10ค่ะผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกประจำปีคศ2019ค่ะก็ในที่สุดนะคะผลโพลการจัดอันดับนะคะ100 most beautiful women in the world for the year 2019ค่ะจากทาง starmometer.com นะคะได้ประกาศผลออกมาแล้วค่ะว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกประจำปีนี้เนี่ยมีใครกันบ้างนะคะซึ่งในนี้นะมี4คนค่ะที่เป็นสาวไทยนะคะที่ติดอันดับอยู่ด้วยนะคะและแน่นอนค่ะ10อันดับนะคะท็อป10ค่ะก็มีลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะอยู่ที่อันดับที่2ค่ะและก็นางเอกสาวนะคะยาย่าอุรัสยาค่ะอยู่ที่อันดับที่3นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสาวไทยนะคะอีก2ท่านค่ะที่ติดอยู่ในอันดับท็อป100นะคะนั่นก็คือคุณใหม่ดาวิกาค่ะติดอันดับที่27นะคะแล้วก็ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกค่ะติดอยู่ที่อันดับที่34ค่ะก็ต้องขออธิบายตรงนี้อีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนว่าผลโหวตเนี่ยมันจะเคยออกมาแล้วนะคะแล้วก็น้องลิซ่าเนี่ยเหมือนจะได้อันดับที่1ไปแล้วใช่ไหมเอ๊ะแล้วทำไมวันนี้ถึงมาประกาศนะคะว่าอยู่ที่อันดับที่2ก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วมันจะมีผลโพลนะคะทั้งหมดเนี่ยการเปิดโหวตนะคะมาตั้งแต่เดือนเมษาค่ะที่ผ่านมาจนได้ผลท็อป100นะคะซึ่งในผลท็อป100ตอนแรกเนี่ยน้องลิซ่านะได้อันดับที่1ค่ะแต่แล้วเนี่ยเขาจะโหวตต่อไปเรื่อยๆนะคะทั้งทาง Facebook Twitter แล้วก็ Instagram ค่ะอีกกว่า2ล้านโหวตนะคะจนได้ผลที่ออกมาในที่สุดก็คือวันนี้นะคะเป็น100 most beautiful women in the world เนี่ยค่ะประจำปี2019แหมเราก็เพิ่งจะเข้าใจเรานึกว่าตอนนั้นโหวตไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะโหวตจบทุกอย่างจบสิ้นตามกระบวนการอะไรของเขาแล้วก็ตามนี่แหละก็เป็นว่าตอนนี้เนี่ยลิซ่านะคะก็ติดอันดับที่2นะคะส่วนยาย่าค่ะก็อยู่ที่อันดับที่3นะคะส่วนอันดับที่1นะคะก็เป็นของคนที่ชื่อลิซ่าเหมือนกันค่ะแต่เป็นลิซ่าโซเบราโนนะคะเป็นชาวฟิลิปปินส์นะคะแหมคนนี้ก็สวยมากๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่านะก็โอเคนะก็ยังไงนะคะสาวไทย2คนนี้นะลิซ่ากับยาย่านะปีนี้นี่ติดท็อป10ตลอดนะคะเรียกว่า1ใน10เนี่ยติดตลอดจริงๆต้องบอกว่า1ใน5ด้วยซ้ำคือติดตลอดนะคะติดโผล่ตลอดนะก็เป็นว่าไม่ว่าจะโผล่ไหนนะคะสาวๆก็กินขาดกินรวบนั่นเองค่ะและเมื่อดูจากผลประกาศท็อป10นะคะก็มีอีก2สาวแบล็คพิงค์ค่ะที่ติดท็อป10ด้วยนะคะก็จะมีอันดับที่4ค่ะพี่ซูค่ะจีซูแบล็คพิงค์นะคะติดอันดับที่4ค่ะและอันดับที่5ค่ะเป็นของเจนนี่แบล็คพิงค์ค่ะเรียกได้ว่านะคะสาวๆแบล็คพิงค์นะคะก็ติดท็อป10ไปทั้งหมดเลยนะคะ10คนค่ะก็เอาอัปเดตนะคะล่าสุดนะคะเอามาให้ดูค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจาก Post Today ค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า